อ่ะสวัสดีครับแดดแซดนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel นะครับวันนี้เราก็กลับมาจากคราวที่แล้วที่เราก็ในที่สุดเราก็พิชิตมีเดียมโอไรฮอนไปได้แล้วก็ได้เข้ามาได้เข้าร่วมปาร์ตี้มาเพื่อกำจัดผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องการปั่นหัวทั้งสองฝั่งเพื่อจะให้มาทำสงครามกันเนี่ยเราน่าจะจบกันได้ในตอนนี้แล้วมั้งคิดว่านะแต่ว่าเป็นโลลี่หัวฟ้าเยี่ยมไปเลยเมื่อตอนที่แล้วก็โอ้โหคิโมจินะรู้สึกดีจังเลยอันมาริฮาชัยเดี๋ยวจะไม่ยอมนี่นะถ้าดิ้นมากนะเดี๋ยวระวังตกแล้วกันนะแต่เมื่อก่อนที่แล้วก็ลินแล้วก็คนอื่นกำลังรีบร้อนก็ได้รีบร้อนเพื่อไปที่บ้านพักซะวันเดียวกันเวลาเที่ยงตรงนี่เที่ยงแล้วเหรอนั่นอย่าบอกนะว่านนมันน่าจะเป็นเรือบินสอดแนมฮะเครื่องบินของฝั่งดิพาพิแค่นอย่างนั้นเหรอแล้วมันมาทำอะไรในไฮแลนด์ลึกขนาดนี้ล่ะเนี่ยนี่แสดงว่านี่เป็นการสอดแนมแบบลุกบุกลุกสินะก็คือพวกเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยมาสอดแนมแค่ให้พอดีเพื่อจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามนะมีกองทัพมากเท่าไหร่เอ๋นั่นคือจุดประสงค์ของเขานี่เองใช่ไหมแล้วเธอน่ะเป็นใครกันเนี่ยมันเป็นความลับนะใครก็ตามไม่ใช่พวกนายต้องไปที่เซนด้าเกตอย่างนั้นเหรอใช่งั้นไปกันเถอะใช่เราต้องรีบแล้วก่อนที่ฝั่งเซนเดอร์เกตจะบุกโดนบุกพี่ชายพวกพี่ปลอดภัยนี่นะโทมัสดีนะที่นายจะปลอดภัยนะเมื่อกี้พวกเราเห็นยาเครือบินของริพับลิกันได้บินผ่านมาแถวนี้นะมันเนี่ยมาวนแถวๆนี้มาสักพักนึงแล้วล่ะแล้วพวกเราจะทำสงครามกันจริงๆเหรอพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเพื่อจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะแต่พวกเราเนี่ยต้องรีบยืมโทรศัพท์ของท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะเพื่อจะรายงานให้ท่านนายพลรู้นะอ๋อแต่ว่าพวกเธอเนี่ยมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ากองทัพเสือวุฒิเนี่ยได้ถูกซ่อนตัวอยู่ในไฮแลนด์ทางด้านเหนือใช่ไหมครับผมคือแบบว่าจะอะไรประมาณนั้นแหละแล้วพวกเรากำลังจะไปสืบสวนซะด้วยถ้าอย่างนั้นพวกเราคงต้องฝากความหวังไว้กับเรื่องนี้แล้วล่ะเอาล่ะงั้นฉันจะยืดเวลาให้พวกนายจนถึงซอย3แล้วกันระวังตัวด้วยล่ะครับผมได้โปรดค่ะได้โปรดทำยังไงก็ตามเพื่อจะทำให้การสงครามยังไม่เริ่มขึ้นนานกว่านี้นะให้นานกว่านี้นะโพสโฟนแสดงว่าผู้ร้ายนี่คงจะเป็นอดีตของฝั่งเยเกอร์สินะถ้าพูดถึงเยเกอร์นี่คือเมื่อก่อนฟีเอก็เป็นเยเกอร์เนี่ยแล้วฉันได้ยินชื่อนั้นมาก่อนนะแล้วฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพันธุ์พวกเขาสักแต่แต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนอยู่แล้วงั้นให้พวกเราจัดการเรื่องนี้ด้วยเถอะแล้วพวกเราจะไม่ให้ใครเนี่ยเริ่มต้นสงครามตอนนี้ด้วยที่นี่ด้วยฉันอยากจะห้ามพวกเธอนะแต่ดูบอกว่าเธอจะตัดสินใจแล้วนะงั้นขอดูหน่อยซิว่าให้โทรศัพท์อันเนี้ยสามารถสื่อสารกับอาคาสยูนิตของพวกเธอได้ป่ะงั้น
พวกเธอโทรมาแล้วกันถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะปู่อ่ะขอให้ลมแล้วก็เทพเจ้า อยู่กับพวกเธอด้วยขอให้พวกเธอปลอดภัยนะไปกันเถอะโอเคงั้นพวกเราฝากไว้กับเธอด้วยกันในการโชว์ว่าเราไปทางเราควรไปทางไหนแล้วพวกเขาเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนของทางไฮแลนด์ทางด้านเหนือกันแน่นะอ๋อฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะรู้ที่ที่นั้นนะกันนะลูกปั้นใหญ่ๆที่อยู่ทางด้านเหนือทางนี้ทางนี้เนี่ยก็มันมีมันมีซากปรักหักพังเก่าอยู่ทางด้านแถวนั้นเนี่ยนั่นแหละคือที่ที่พวกเขาซ่อนอยู่แสดงว่าเธอกำลังพูดถึงอ่าใช่แล้ว Ancient Quarry โอ้ไอ้ตรงที่เราเข้าไปไม่ได้นะแล้วมันเป็นที่ที่แบบน่าสงสัยมากใช่แล้วเราจะได้ไปในนู้นกันแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องทำไซด์เควสก่อนนิดนึงไหมรู้สึกว่ามีเควสให้กำจัดมอนสเตอร์อยู่ทางด้านเหนือนะป่ะเราไปหามอนสเตอร์กันเลยดีกว่าこの速度ならなんとか間に合いそうかな。ああ、ไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะถึงแล้ว。必ず間に合わせてみせる。ああ、ต้องไปถึงก่อนแน่นอนไปถึงทันเวลาแน่นอนแหละป่ะเราไปจัดการมอนสเตอร์กันก่อนที่เราจะทำความเมนเควสกันดีกว่าここは引くぞ、よし。次に行こう。โอ้เท่าไหร่กันวะเนี่ยโอ้ดูเวลมิเลียม 3.3 แสดงว่าพวกเราอะเลเวลยังร้อยกันเลยเพราะว่าอยู่ในนอร์ทไฮแลนด์นี่ก็แบบยังไงดีอยู่ในนอร์ทไฮแลนด์ก็คือหนีแต่มอนเนี่ยไม่ได้ตีมอนก็เลยเวลน้อยกันนะดิแหมต้องฟาร์มเวลซะหน่อยคิดว่านะเอาว่าเดี๋ยวไปฟาร์มเวลก่อนแล้วค่อยตีโกเลมแล้วก็แล้วก็ไปทำเมนเควสกันดีกว่าคิดว่าน่าจะฟาร์มมาพอสมควรแล้วตอนนี้เฮ้ลีนก็เวล30แล้วที่เหลือก็จะ30กันหมดแล้วแล้วก็จากการฟาร์มเมื่อกี้ประมาณเกือบชั่วโมงนะก็ได้รู้ว่าทั้งแบบอีควิปเมนต์ทั้งชุดเครื่องแต่งตัวทั้งอาวุธนี่แบบโอ้โหแบบล้าหลังมากต้องไปซื้อต้องเก็บตังค์ไปซื้อเทคโนโลยีอันใหม่ถึงว่าทำไมโกเลมตีทีหนึ่งหนึ่งทีหนึ่งศูนย์ไม่แปลกเลยแล้วก็ไปอัพออฟเมนต์มาใหม่ด้วยเด็ดเนี่ยแหละคราวนี้น่าจะเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมแล้วถ้าไม่พอก็ต้องไปฟาร์มอีกนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะโชว์มากเนี่ยลีนอึดทึ่งเยอะเลยธรรมดาโดนตี2ทีตายนี่ประมาณ3ไม่น่าจะโชว์เยอะจะกดก็สกิปไปที่ช่วงสำคัญเรื่อยๆนะการต่อสู้นี้ไม่ต้องยาวนักหนาเพราะว่าเราต้องเหลือสตอรี่หลักไว้อีกส่วนสตอรี่หลักนี่เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เล็กๆน้อยๆแล้วค่อยไปที่สตอรี่กันต่อปั้นแหละจริงทีการเบรกเกอร์มีข้อสรุปทีการเบรกมีข้อสรุปก็คือไอ้มันเป็นท่าที่แบบ AOE ค่อนข้างกว้างมากแต่ว่าข้อเสียคือมันตีเบาเบรกกันเบรกตายซะแรงกระทำให้ตายลีนไปแต่ลีนติดไฟไงโทษโอ้ยก็จะตายเอ๊โอ้ยเมื่อกี้นี่อึดจริงๆเลยเราก็เกือบจะแพ้แต่ก็ชนะมาได้นะแต่ฉันก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วอีกสัตว์ประหลาดเพศนั้นมันมาทำอะไรอยู่ในนอตเนี่ยจะบอกว่ามันจะเป็นโกเลมจากเรื่องเล่าโบราณเลยตอนที่พวกเราสู้มันเนี่ยฉันทำให้ฉันนึกถึงกากอยตอนที่เราเข้ามาในโรงเรียนนี้ครั้งแรกในโรงเรียนเก่าเลยอย่างนี้เราควรไปบอกลาขั้นนะถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสแล้วก็เรากลับไปที่บ้านกันก่อนดีกว่า
งั้นเราไปบอกลาคานั่นคือพ่อของไกอุสบอกทางพ่อไกอุสกันโอ้โหแสดงว่าพวกเธอก็สามารถจัดการเอสัตว์ประหลาดแปลกประหลาดนั่นได้สินะแล้วพวกเธอไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมใช่ครับมันก็ต่อสู้กับเราได้อย่างมันก็โอ้มันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งพอจำเพลินซ้อนทอนควรเลยแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะครับดีใจที่ได้ยินมันนะแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเรื่องที่มันโผล่มาในเวลาแบบนี้นะสิแต่พวกเราควรจะวอรี่เรื่องพันธุ์ที่หลังแล้วกันก็นึกถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกดีใจมากเลยที่พวกเธออุตส่าห์ไปกำจัดมันซะนี่สำหรับค่ารบกวนพวกเธอแล้วกันเดี๋ยวเราบอก EP ชาร์จ2ว้าวใจดีจังเลยขอบคุณมากค่ะพวกเราจะใช้ของพวกนี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะยังไงซะฉันก็เป็นคนบอกพวกเธอให้พวกเธอเนี่ยไปจัดการมันตั้งแต่แรกแล้วอย่างน้อยนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันสามารถทำได้นะหวังว่าพวกเธอจะโชคดีในการแก้ไขปัญหาแล้วตอนนี้นะเอาเป็นว่าโชคดีแล้วกันขอบคุณมากครับคุณพ่อป่ะงั้นเราไปเมนเควสกันโอ้ยอยากรู้เลยว่าไอ้เบื้องหลังนี่มันเป็นใครกันแน่เริ่มสงสัยแล้วเราก็มาถึงในสถานที่ที่ไม่ชอบมาพากลนี่อีกแล้วกลายเป็นว่ามันกลายเป็นลังโจรซะงั้นปะโถเอ้ยมาถึงละคำถามคือเราจะเข้าไปยังไงดีกว่าเขาก่อนเรามาก็ล็อกใช่ปะล่ะคราวนี้มันจะล็อกหรือเปล่ามาดูกันอิชิคิริบะ1000年以上前の巨石文明の遺跡かนี่สินะเหมือนเก่าลองมาคิดดูแล้วมันก็กลับไปเมื่อพันปีที่แล้วตอนที่เนโอลิติกเอร่ายังอยู่อาชิกิจินก็封じられているそうですがแล้วมันก็ยังมีปีศาจชั่วร้ายที่ถูกที่ถูกปิดผนึกไว้ในนี้ซะด้วยอะคุมะเดอีทสไตเดวะดะกะมันไม่แค่ตำนานนะไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่ม本当にこんな場所にその武装集団がいるの?แล้วเธอแน่ใจเหรอว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยมันซ่อนอยู่ตัวอย่างนี้จริงๆนะ人の気配があるとは思えんが。ดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะ多分遺跡の奥の方に潜伏してるんじゃないかな。ฉันคิดว่าพวกมันเนี่ยน่าจะอยู่ข้างใต้ลึกๆอยู่ในเหมืองนี่แหละ1時間くらい前あの高台の入り口に何人か入るのを見かけたもん。ก็นะฉันน่ะรู้ว่าพวกเขาอยู่ในนี้เลยแหละก็ฉันรู้ดิเขาอยู่ในนี้แหละก็ฉันเห็นพวกเขาเนี่ยกรูกันมาอยู่ข้างหน้าทางเข้าเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วนี่เองไหมあんなところにแล้วพวกเขาขึ้นไปบนนั้นตั้งแต่แรกได้ยังไงเนโนไวเออร์บาชิโกะを使ってเดลิสตาってことかしらหรือว่าพวกเขาใช้บันไดลิงเหมือนที่พวกเขาขึ้นไปบนป้อมปืนนั้นได้นะここからだと高すぎてちょっとわかりませんねมันก็ยากเหมือนกันนะในการดูออกถ้าสมมติว่าเราอยู่ไกลๆนะそういうわけだからこっちから入ろうと思うんだก็ยังไงก็ตามนะพวกเราเนี่ยควรจะเข้าไปในทางประตูหน้าตรงนี้เลยฉันและก้าจังเนี่ยก็สามารถขึ้นบินขึ้นไปบนนั้นอย่างไม่มีปัญหาเลยแต่แล้วพวกเธอคนอื่นก็ไม่น่าจะขึ้นไปได้เหมือนกันเรื่องนั้นก็ใช่แล้วนะแต่ว่าแต่การเข้าไปประตูหน้าแบบนี้มันそんな重そうな石の扉をどうやって開くつもりなんだแล้วทำยังไงกับไอ้ประตูหินใหญ่นี่ดีล่ะดูเหมือนมันจะไม่ขยับซะด้วยนะとにかく馬から降りたเอาเฮ้ยอย่างน้อยเอาตอนนี้ก็ลงจากม้าก่อนเฮ้ยฉันกับก้าจังเนี่ยจะจัดการไอ้ประตูนี่เองไม่มีปัญหาเลยอ๋อとにかく馬を降りるかเอาเป็นว่าเราลงจากม้ากันก่อนดีกว่าเมเลียมเป็นปาร์ตี้ลีดเดอร์
คาแรคเตอร์ที่มีสไตล์ที่เป็นสไตล์ไทป์ที่มีการพลังโจมตีระดับ B แรงขึ้นไปจะสามารถทำลายกำแพงที่อ๋อทำลายกำแพงกับสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นได้กับพวกอย่างอื่นได้ด้วยเขาจริงลอล่าก็น่าจะเป็น B type ขึ้นไปเหมือนกันน่าจะทำลายได้เหมือนกันโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยกาจังอาริกาโตขอบคุณนะกาจังโอ้เรื่องอะไรฮะมีอะไรหรอไม่ใช่ว่าเรากำลังรีบจะไปจับไอ้ผู้ร้ายที่อยู่ในนี้หรอそれはもちろんだけど。นั่นก็ใช่แหละแต่ว่าその金色の本当にどういうものなの？ไอ้ตัวสีเงินนั่นมันคืออะไรกันเนี่ย秘密事故かな？ก็บอกไม่ทันเป็นความลับแหละ秘密事故ですか？ความลับอย่างนั้นเหรอまあいい。とにかく中に入るぞ。เรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยถามทีหลังเอาว่าเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรAncient Quarry นี่มันมีบรรยากาศคล้ายๆกับเหมืองเก่าอยู่ข้างในเหมืองเก่าอยู่ในนี้เลยโอเคไปกันเลยอย่าเพิ่งรีบเร่งไปก่อนดิใช่แล้วถ้าสมมติว่ามีพวกกลุ่มติดอาวุธอยู่ข้างในนี้แล้วก็พวกเราต้องเข้าไปอย่างระมัดระวังนะถ้าสมมติว่าเราทำเสียงดังมากเกินไปแล้วก็พวกเขาอาจจะรู้ตัวก็ได้ว่าเรามาที่นี่ฉันคิดว่าพวกเราไม่เป็นไรหรอกที่นี่เนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยนะแล้วทั้งหินแล้วก็แบบทางที่คดเคี้ยวมากมายน่าจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงพวกเราด้วยฉันคิดว่าก้าจังกับก็สามารถทำลายไอ้ของพวกนี้โดยไม่ต้องเป็นห่วงเลยล่ะไม่ต้องเป็นห่วงว่าพวกเขาจะได้ยินเลยล่ะเธออาจจะถูกไหมฉันไม่ได้ยินเสียงสะท้อนเลยแต่ฉันกำลังเป็นห่วงเรื่องลมแปลกๆที่ฉันสามารถสัมผัสได้เนี่ยดิเธอนายหมายความว่าไงล่ะฉันก็สามารถสัมผัสอะไรแปลกๆได้ด้วยนะนายคิดว่ามันคือนั่นมันอะไรเนี่ยระวังนะก่อนเลยวะคาตัดติดนะสายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวแม่ปอกกล้วยเลยยังไงก็ตามพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันจะแตกต่างจากมอนสเตอร์ที่พวกเราเคยสู้กันมาก่อนนะเหมือนกับออโบอาร์ที่มันส่งผลกับมันน่ะมันทั้งแตกต่างกันจะบอกว่าพื้นที่แถวนี้จะมีพวกธาตุขั้นสูงอยู่นะอะไรขั้นสูงอะไรนะก็อย่างที่พวกเธอรู้แหละมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีผ่านแพ้ธาตุหรือชนะธาตุแตกต่างกันระหว่าง4ธาตุก็คือดินน้ำลมไฟแต่จะบอกว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีธาตุที่ธาตุชั้นสูงอยู่3ธาตุนั่นก็คือเวลาอวกาศแล้วก็มิลานอยู่ในนี้ด้วยนะนั่นก็แสดงว่ามันก็อธิบายเรื่องลมแปลกๆที่ฉันสามารถสัมผัสได้เมื่อกี้สินะฟังดูแบบว่าเราควรจะเข้าไปที่นี่อย่างระมัดระวังแล้วล่ะว้าวเธอนี่ได้ที่1ของการสอบนานี่น่าจะเป็นเพราะอย่างนี้สินะฉันได้แค่อ่านหนังสือเยอะละมั้งฉันคิดว่าเธอน่าจะถูกนะก็ที่นี่เนี่ยมันมีเกี่ยวกับตำนานมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่พวกธาตุที่ธาตุขั้นสูงเนี่ยจะอยู่ในนี้ซะด้วยเอาว่าทุกคนนะระวังตัวด้วยฉันไม่รู้เลยว่าพวกเธอพูดถึงอะไรเนี่ยแต่
พราะเราก็ยังมีค่าจ้างเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวอรี่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นไปก็จะไม่เป็นไรเว้ยค่าขั้นสูงหรือค่าธรรมดากูต่อยอย่างเดียวแล้วฟิลเลียมบอกต่อยอย่างเดียวเธอนี่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวซะเลยนะใช่ไหมนั่นนี่อันนี้光ってるのไอ้สิ่งเรืองแสงนั่นมันคืออะไรเนี่ยちょっと気になりますねฉันก็รู้สึกสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนไข่ตัวอะไรบางอย่างเปล่าวะเอ้วใช่ไหมเถอะอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามองเห็นไอ้ตัวไอ้หุ่นนี่อีกแล้วผมเลี้ยงต่อยต่อยแม่โอ้ต่อยแม่แอปเปิลแอปเปิลเห็นอีกซะว่าฉันโนบันเนะเลสเซโร่อาดีเด่นที่สุดของอาริซามาสเตอร์อาร์มท่ามันดีนะทำชาวบ้านเป็นสตันเลยยอดเยี่ยมอะเดี๋ยวมันอีกไซเดทหรือไม่ตายหมดอะเย้ยี่これで大丈夫だนักขันの出来ですねまだまだこれからだไปทางไหนอะทางแยกซะแล้วอะทางไหนที่ไม่ใช่ทางตันอะโอเคทางนี้โอ้คีนะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้นั่นนั่นด่ามันคืออะไรกันแน่นะว่ากันแต่ก็気をつけた方が良さそうだไม่รู้เหมือนกันแต่เราควรจะระวังไหมแคสทูอ่ะมาแล้วแคสทูคือการไล่สเปลทำให้ไล่แล้วไวขึ้นนี่เหมาะสำหรับตัวที่ใช้สเปลบ่อยๆนั่นคือเอมม่านั่นเองเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอฉันสามารถสัมผัสได้ว่ามีคนอื่นอยู่ใกล้ๆหรอไปได้เลยพอเราทำแค่นี้แหละพอแล้วฉันได้ยินเขาด้วยแสดงว่าพวกเขาไม่ได้อยู่แสดงว่าพวกเราไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวสิเดี๋ยวเขาจะลังเถียงอะไรกันเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าฟังจากการไหลเวียนของลมแล้วก็ดูแบบว่าจะมี6หรือ7คนนะสุดยอดไปเลยเพราะเธอสามารถสัมผัสเธอสามารถรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงเนี่ยมันก็ยากนะในการอธิบายเนี่ยแต่ก็ฉันก็ได้มันมาจากการฝึกฝนนั่นแหละมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันสามารถสอนได้กับทุกคนนะใจร้ายอ่ะก็เก็บนิสัยเด็กน้อยของพวกเธอไว้ที่หลังแล้วกันนะเอาว่าพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะเอาล่ะงั้นหลังจากที่พวกเราเตรียมพร้อมไปกันเลยแบบโอเคอาวุธพร้อมนะทุกคนเราไปกันเลยหมดเซฟที่หนึ่งแล้วก็ไปกันเลยเวลาเร็วกันบ่ายสองเขาจำกัดให้ถึงบ่ายสามไม่ใช่บ่ายสองแล้วหรอไวจังนั่นมันสุดก็ได้ตัวแล้วใช่ไหมเอาละพวกเราก็ทำหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เงินที่เหลือกับพวกเราเรียบร้อยแล้วได้แล้วสิฉันคิดว่านั่นก็ไม่น่าจะจริงนะตามสัญญาของพวกเรานะพวกนายเนี่ยจะได้เงินที่เหลือหลังจากที่ฝั่ง Imperial และ Republican ได้เริ่มการต่อสู้เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่า
สถานการณ์ขนาดนี้มันมีต่อไปแล้วก็มันอาจจะจำเป็นในการที่เราจะต้องไปแย่พวกเขานิดหน่อยเพื่อจะทำให้มันเกิดสงครามขึ้นน่ารำคาญจริงแต่ลองมาคิดดูสิถ้าสมมติพวกเราอยู่ที่นี่นานอีกสักหน่อยเราอาจจะได้เงินมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะนายพูดว่าชื่อของนายคือจีใช่ไหมก็โทษนายนะมีเงินมากขนาดนี้ในการโยนทิ้งได้ยังไงแล้วฉันก็ไม่ได้ถือสาเลยนะแต่5ล้านมิล่าเนี่ยนะแค่สำหรับการแอดวานซ์เนี่ยนะเงินเยอะจริงๆนะแสดงว่าพวกนายจะต้องมีผู้สนับสนุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งน่าดูเลยนะฉันคิดว่าตามสัญญาของพวกเราจะไม่มีการคำถามอะไรพวกนี้การพวกนี้ทั้งสิ้นใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าแต่มันถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องนั้นจริงๆแล้วอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันก็น่าเสียดายที่พวกเราอาจจะต้องเลิกสัญญากันพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเราไม่อยากรู้อะไรมากกว่านี้ถ้าสมมติว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาแล้วก็ความต้องการของนายเนี่ยก็คือคำสั่งของพวกเราเลยแล้วอย่างนึงพวกเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไงถ้าสมมติว่าไม่มีการช่วยเหลือของพวกนายของนายเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันแล้วสินะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันอีกไม่นานหรอกที่ไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วไอ้ความสงบสุขของพื้นที่แห่งเนี้ยมันจะทับถูกทำลายไปแล้วถ้าสมมติเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ฮะเรื่องนั้นไม่มีการเกิดขึ้นหรอกพวกนายมาจากไหนเนี่ยแล้วไอ้เด็กพวกนี้มันคือใครโรงเรียนเต็มทหารท่อขาเจ็บคาสโต共和国軍基地攻撃の疑いで、あんたたちを拘束する。พวกนายโดนจับข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ทำให้ฝั่งรีพับลิกันแล้วก็อิมพีเรียลตีกันดูยาระเกโรดมを使って大それたことを狙っているらしいが。ช่างเหมาะสมจริงๆงานสกปรกแบบนี้เหมาะสำหรับไอ้หมูสกปรกอย่างพวกนายจริงその薄汚い思惑叩き潰してやろう。แต่ไอ้แผนการพวกนายมันก็จบลงแค่นี้แหละอะไรนะหมูงั้นเหรอพวกแกตายแน่ตายแน่そうか。อย่างนี้นี่เองケルディックでの仕込みを邪魔してくれた学生どもだな。พวกแกคือเด็กนักเรียนที่บังอาจมายุ่งเกี่ยวข้องอะไรกับงานของเราที่เซลดิกใช่ไหมまさか。อย่าบอกนะว่าあの野党たちを陰で雇っていたのはแปลว่าคนที่จ้างพวกโจรพวกนั้นมันคือ両方軍ではなくこの私だったというわけさฮะใช่มันคือฉันนั่นแหละพวกแกคิดว่าไอ้พวกกองทัพจังหวัดเนี่ยมีอำนาจมาถึงกับต้องทำอย่างนั้นได้เลยหรือจีดิออนว่าが名はギデオン。それだけ覚えておいてもらおう。ฉันชื่อจีดิออนเรียกฉันว่าจีก็ได้。もっとも。同志たちからはジーとだけ呼ばれているがね。同志。ในกลุ่มบางกลุ่มอย่างนั้นเหรอหรือฉันเรียกฉันว่าจีในกลุ่มบางกลุ่มประมาณนี้。何がしかの組織に所属しているようだが。ฉันคิดว่าไอเดียบ้าบอของพวกนายนี่คงไม่ใช่คงไม่เหมาะสำหรับไอพวกบ้าบอที่อยู่คนเดียวสินะคงจะเป็นกลุ่มเลยมอนโดว์ะมุโยดะชื่อของนายไม่สำคัญเท่าไหร่ที่นี่อาดานัสโนならば全力を持って阻止させてもらうถ้าสมมติว่านายต้องการทำลายความสงบสุขของที่นี่แล้วก็ฉันเนี่ยจะหยุดนายให้ได้一網打尽ってやつだねพวกนายเนี่ยต้องมากับพวกเราซะพวกนายคิดว่าพวกแกคิดว่าแกจับพวกเราได้จริงหรื
ฉันไม่รู้ว่าไอ้เด็กแปลกๆที่มาทำอะไรพวกมาเขาแล้วก็แต่ในที่สุดเราก็แค่เราแค่ไม่ต้องการไอ้ผู้เห็นเหตุการณ์สินะนักเรียนไอ้เด็กนี่คายสู้ดะกะชิกาตะอะรุไมฉันไม่อยากจะฉันไม่อยากจะทำลายเด็กๆที่กำลังเติบโตเลยแต่มันก็ไม่มีทางเลือกนะชิราเลต้า以上生かして返すわけにはいかん。ฉันคิดว่าพวกแกรู้มากเกินไปกว่าที่จะอยู่รอดชีวิตไปได้ทอกิ異郷の地で若き命を散らしてもらおうか。พื้นที่ที่นี่เนี่ยจะถูกลดด้วยเลือดของพวกแกก่อนที่วันนี้จะจบลงこいつら。เดี๋ยวพวกเขาจะเอาจริงสินะ。手加減は無用みたいですね。แสดงว่าพวกเราต้องไม่วางไม่ออมมือใช่ไหม武装集団の制圧を開始する。เอ้าพวกเราต้องต่อสู้พวกเขาแล้วฆ่าเจ็ดจำไว้นะพวกเราต้องปลดอาวุธพวกเขาแล้วก็ทำให้พวกเขาไม่ตายด้วย悪いがこの場で果ててもらおう。行くぞ。さあ、一気に行くぞ。ท่าท็อปเทียร์เนี่ยผมตีไกลมากเลยเนี่ยไม่อ๋อทำเลยผัดขาตายเหอะเฮ้ยนักนักหนูเด็กดีสิมาดามาดาこれからだบ้านะไอ้กลุ่มตัดเลี้ยงพวกนี้มาทำให้เราพ่ายแพ้ยังไงเนี่ยอาชิโกจิโน่เลี้ยงเฮดันからのドロップアウト組だったっけโอเคคือดรอปเอาจากเยเกอร์ที่ชื่อว่าบัคแบร์ซึ่งฉันคิดว่าพวกแกอยากจะเรียกว่าเป็นเยเกอร์ที่แท้จริงในการทำจ็อบใหญ่แบบนี้สินะพวกแกรู้พวกเราได้ยังไงเนี่ยลืมเรื่องไอ้พวกเด็กนักเรียนได้ไหมเถอะแต่ไอ้เด็กนี่มันคืออะไรกันแน่ไอ้สัตว์ประหลาดป้านั่นมันจะฆ่าเราสิอย่าบ้าค่าจังเป็นมอนเตอร์นะเน่โกจังใช่ไหมค่าจังพวกเขาไม่ใช่พวกเดียวที่ต้องถามอะไรกับพวกเธอถามอะไรกับเธอนะแต่ฉันคิดว่าฉันพอนึกอะไรออกนะแต่ออนว่าพวกเราก็ปล่อยให้เรื่องพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆดีกว่านั่นหรอนะอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมที่หนึ่งในเด็กพวกนั้นใช่ไหมเธอคือ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 ใช่แล้วในเมื่อเธออยู่ที่นี่แล้วมันก็เป็นโอกาสที่ฉันไม่สามารถพลาดได้この場にいる全員ごとあの世に行ってもらおうかฉันจะใช้ใช้โอกาสนี้แหละในการทำให้ทุกคนดิ่งลงไปนรกเลยฮึฟลุตอย่างนั้นแหละเพลงนั้นเพลงอะไรเนี่ย上だ気をつけろ ハモン ロワン โอ้แมงมุมแมงมุม
สมมติว่าเพื่อนๆเป็นพวกเกลียดแมงมุมแล้วก็แซบอินโนชาสนักอะไรเนี่ยแล้วมันอะไรอ่ะไม่โอ้โดนฆ่าเลยว่ะมันกินเขาไปแล้วอ่ะมาซาคะอีทไทโนอาสกิจิงอย่าบอกนะว่าพวกเรากำลังกำลังเผชิญกับไอ้สิ่งชั่วร้ายจากตำนานนั่นโนอิสกิริบาระนุสโตยูโคโตะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดูเหมือนว่าไอ้เหมืองเก่าเนี่ยจะเป็นลังของมันนะดูยาระไทโกะから生き残っていた魔獣らしいなช่างเป็นช่างเป็นสัตว์ที่น่าสนใจจริงๆนะการที่มันอยู่รอดมาตั้งแต่โบราณแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมซาเมตะบาคาริเดะคูฟุกุราชีから全員餌になってやりたまえฉันคิดว่าการที่มันหลับอยู่นานเนี่ยมันทำให้มันรู้สึกหิวมากเอาเป็นว่าพวกนายก็เป็นอาหารให้มันสักหน่อยแล้วกันนะそれではยุคชิเดの旅をเอาล่ะหวังว่าการตะเกียงตะกายของเราจะสั้นลงนิดเดียวนะไม่แล้วมึงจะไปไหนแล้วเนี่ยฮะมันหนีไปแล้วเหรอวายารุปฮะไอ้ฮุกแล้วเหรอมึงเล่นจัดคอร์สมาก่อนแล้วเนี่ยช่วยพวกเราด้วยได้ปอนฉันไม่อยากจะตายช่วยด้วย今は後回しだเราไม่มีเวลาตามเขาไปนะพวกเรายังมีปัญหาใหญ่อยู่เลยさすがに見過ごせませんพวกเราปล่อยให้ทหารพวกนี้ตายไปไม่ได้นะเอฮะ戦闘準備巨大雲の迎撃を開始するโบโบเตรียมพร้อมพวกเราต้องหยุดไอ้แมงมุมนี่ก่อนที่พวกมันจะไปทำร้ายคนอื่นนะสู้ๆนะแต่มันโอ้โหสนุก俺の番だなตะเดียงหมดแล้วทั้งตีเลยเจริญพยันมาคาเซ่โจไดฮึ่ยิกโซเอาคิวมิลเลียมก่อนไหมมิลเลียมเกตคิวพลีสกันเบรกอ่ะมันถึงจุดจบของมึงแล้วไอ้แมงมุมเจอมิเลียมติดคิยิกโซไปยิงสแลชโอ้โหว่ากันเก่งที่สุดเลยไม่ยอมอีกเหรอไม่ยอมตายเหรอคือจะต้องตายกันแล้วแหละไม่ต้องใช้คาราเมตตี้ฮอคด้วยตายก่อนเพราะติดไฟตายใช่ไหมฮาชิโอกะอิโตะแล้วมีเรียมเร็วขึ้นยัตตะนาคานาคาโนเดกิเดสมาดามาดาこれからだยัตตะมาคนกินหมดอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ช่างลำบากจริงก็จริงแต่อย่างน้อยเราก็สามารถจัดการมันได้นะแต่น่าเสียดายที่ผู้ชายที่ใส่แว่นเมื่อกี้มันเขาไปซะแล้วแหละดูจากก็จากสถานการณ์แล้วเราก็ไม่มีตัวเลือกนะอ้าวเอาไงล่ะจะทำให้มันง่ายกับตัวเองโดยการยอมแพ้หรือว่าเอาล่ะแต่พวกเราต้องต้องมั่นใจว่าพวกเราต้องปลอดภัยนะฉันคิดว่านายไม่ต้องการนายไม่ควรจะอยู่ในสถานะที่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรอกถ้าสมมติว่าการจับตัวของพวกเขามันทำให้เราไม่สับไม่ต้องสงครามได้แล้วก็มันก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะ
เอาล่ะงั้นได้เวลาติดต่อคุณปู่ของฉันได้อาคัสละฉันคิดว่าเขาน่าจะติดต่อเซนเดอร์เกตให้กับพวกเราไหมใช่แล้วพวกเราก็จะให้ท่านนายพลรู้ด้วยว่าพวกเราจับพวกเขาได้แล้วฉันสงสัยจังเลยว่าพวกเขาจะทำเวลาทำมันทันหรือเปล่านะจีคือใครกันแน่อะจีมันคือโกลแมนจากเลเจนด์จาก House of the Dead ป่ะที่เสียงภาคมันฮาเอาเป็นว่าเรามาดูบทสรุปตอนหน้ากันดีกว่านะว่าเราจะทำทันหรือเปล่าโดยการส่งตัวคนร้ายเนี่ยทันหรือเปล่านะแล้วมิเลียมเป็นใครกันเรามาติดตามกันต่อกันตอนหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับผมได้นะครับสำหรับใครที่อยากติหรือชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยโดยการคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย